สวัสดีค่ะอาน้อยค่ะในนามตัวแทนสิริเวชทั้ง14สาขาขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจอาน้อยขอสัญญาว่าจะดูแลลูกค้าให้สมกับคำที่ว่าสิริเวชมีน้ำใจห่วงใยสุขภาพสวัสดีค่ะสิริเวชยินดีต้อนรับค่ะมีน้ำใจห่วงใยสุขภาพสวัสดีครับผมมาโก้มรุวงศ์นะครับเรามีสาขาอยู่ประเทศไทยที่ลาดพร้าวเชียงใหม่ขอนแก่นครับประเทศอินโดนีเซียประเทศจีนนะครับแล้วจะเกิดที่ประเทศลาวตามมาอีกครับมีระบบผ่อนจ่ายไม่มีข้อผูกมัดเราต้องการให้นักศึกษาไทยเรียนรู้ธรรมชาติของการศึกษาให้สมดังสโลแกนของบริษัทเราว่าผู้ฉลาดย่อมรู้ธรรมชาติของการศึกษานะครับผมเข้าใจว่าพ่อแม่เนี่ยให้ความหนักแน่นจิตใจให้นักเรียนนักศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติการศึกษาเนี่ยผมเลยเอาโครงการนี้มาใช้คือเรียนด้วยทำงานด้วยนะครับครับผมสุรเซนเตอร์นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับมาที่ศูนย์ของเรานะครับสุรเซนเตอร์เรานี้นะฮะทำเรื่องการแนะนำศึกษาต่อต่างประเทศทำวีซ่าลองมาใช้บริการของเราครับด้วยความยินดีครับสนับสนุนโดยธัญไมพิมานหิวเขาคอกางเต็นท์นอนพักผ่อนท้าลมหนาวไร่ธัญเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่สดเก็บกินได้ด้วยตัวคุณเองใหญ่ที่สุดในจังหวัดเพชรบูรณ์โทร0894994921 0853562223ท่านผู้ชมก็ตามสัญญาค่ะที่จะพามาร้านซิโก้ค่ะแต่ก่อนอื่นเรามารู้จักกับเชฟแล้วก็ผู้จัดการก่อนดีกว่าค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับเชิญแนะนำตัวเลยครับก็สวัสดีครับผมเป็นเชฟประสิทธิ์ขึ้นแก้วนะครับครับเชฟประจำห้องอาหารบาซูเรียนครับห้องอาหารบาซูเรียนนี่เลยครับผู้จัดการครับผมสวัสดีครับผมชื่อชัยชุมคุณนะครับผมครับเป็นผู้จัดการห้องอาหารที่บาซูเรียนสองที่นี่ครับดูแลอาหารดูแลพนักงานดูแลทุกอย่างที่อย่างนี้อาหารและเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มและทั้งนักดนตรีครับคุณผู้ชมครับตามที่สัญญาเมื่อเติมเมื่อตอนที่เปิดต้นรายการใช่ค่ะบอกคุณผู้ชมว่าร้านซิโก้เนี่ยจะมีแค่ในประเทศไทยมีแค่2ที่เท่านั้นคือที่พัทยาอยู่ตรงเซ็นทรัลอย่างเงี้ยตรงนี้นะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่ภูเก็ตใช่ไหมฮะที่สมุยครับอ๋อสมุยเลยครับเจ้าของเดียวกันสาขาแรกของเราครับเป็นสาขาแรกของเราครับครับพี่นายเห็นพี่สงสัยแต่แรกแล้วว่าทำไมน้ำจิ้มมันมีหลายถ้วยแต่ละถ้วยนี่รับประทานกับอะไรบ้างทำไมมันเยอะแยะมากมายเลยอะไรบ้างครับที่บอกว่าตัวอาหารของเราจะมีทั้งหมด15อย่างนะครับ15อย่างครับผมจะมีซีฟู้ดแล้วก็ที่เป็นตัวเนื้อครับครับผมส่วนตัวซอสนี่เราจะมีทั้งหมด6ตัวอะไรบ้างอะไรรับประทานตัวแรกจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับผมจิ้มแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วกับที่สองแจ่วจะเป็นครับผมคือสไตล์ของเราคือถ้าไปอยู่ที่ไหนเราจะเอาซอสของท้องถิ่นตรงนั้นมารวมอยู่ด้วยครับผมแล้วก็ทางนี้จะเป็นของบราซิเลียนซอสจะเป็นชูมิชูรี่ซอสครับผมแล้วก็มัสตาร์ดแล้วก็บาร์บีคิวซอสแก้วสุดท้ายกะหริกมายองเนสครับผมการเสิร์ฟของเราจะเป็นการเสิร์ฟสไตล์แบบบราซิเลียนสไตล์คือเรียกว่าชูรัตคาเลียชูรัตคาเลียนี้เป็นการเสิร์ฟสไตล์บราซิเลียนคือเสิร์ฟด้วยมีดดาบมีดดาบครับผมการเสิร์ฟมีดดาบเราจะมีตัวคอนโทรลคือตัวนี้ครับผมเป็นท็อปปิ้งถ้าหงายเขียวเราจะเวียนเสิร์ฟทุกอย่างทั้ง15ตัวแล้วถ้าเกิดสีเขียวเกิดเราเผลอแบบตั้งเขียวอยู่ตลอดเราก็จะเข้ามาถามตลอดอาหารก็จะไหลมาเรื่อยๆไหลเรื่อยๆก็จะเข้าไปท้องเรื่อยๆใช่ยังไม่ก็ถ้าหยุดก็คือหงายแดงครับหงายแดงหงายแดงเราจะหยุดเสิร์ฟทันทีครับผมหงายแดงครับคุณผู้ชมคือหยุดรับประทานนะฮะถ้าสีเขียวคือรับประทานทีนี้เรามาพูดอาหารของทางซิโก้นะครับว่ามีอาหาร15ชนิดมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจจะมีตัวซิกเนเจอร์ของเราที่เป็นอิมพอร์ตก็คือเป็นนิวซีแลนด์แลมครับผมนิวซีแลนด์แลมแล้วก็ออสเตรเลียนสติฟลอยครับครับแล้วก็จะมีไซมอนไซมอนไซมอนครับผมไซมอนนิวซีแลนด์ครับที่เป็นหลักๆที่ลูกค้าชอบทานเป็นจริงๆครับ
ซีฟู้ดซีฟู้ดจะมีไทเกอร์พอนแล้วก็บัตเตอร์ฟิชเป็นปลาดายเห็นเขาบอกเนื้อจะอร่อยคล้ายๆเนื้อไก่แต่มันนั่นครับมันจะคล้ายๆเนื้อไก่แต่มันจะเหนียวกว่านิดนึงเหนียวนั่นแล้วเราก็ยังมีสลัดทั้งหมดสลัด18ตัวครับผมมีสลัดผักด้วยครับผมมีสลัด18ตัวแล้วก็เป็นผักไฮโดรโปนิกที่ปลอดสารพิษครับปลอดสารพิษด้วยใช่แล้วก็จะมีตัวซอสทั้งหมด6ตัวแล้วเราก็ยังมีไซดิดหกตัวครับผมไซดิดอาหารตัวมีอาหารที่แบบตักต่างหากอ๋อครับผมอ๋อจะมีที่แต่บาร์บอนนี่มีอะไรบ้างครับเนี่ยที่จะวางอยู่มีอะไรบ้างครับเป็นอาหารบาซิเลียนหลักๆจะมีเฟสจัวร่าที่เป็นอาหารซิกเนเจอร์ของทางบาซิเลียนครับผมแล้วก็จะมีตัวอารอสไลท์คือเป็นข้าวผัดบาซิเลียนครับเอาละครับตอนนี้มาแล้วครับตอนนี้จะเป็นแหลมครับผมคือพี่ทำไมเขาเอาสีเขียวหงายขึ้นมาก็จะไปอีกครับคุณผู้ชมทีนี้พี่ไม่เอาแกะละแล้วพี่จะทำยังไงอ่ะพี่อยากกินกุ้งอยากกินซีฟู้ดนะครับงั้นก็ต้องเปิดสีเขียวไว้นะครับผมสีเขียวไว้พนักงานจะเข้ามาเรื่อยๆครับครับอ่ะเรามาคุยกันต่อมีบริการด้านนี่เสียงเพลงไหมครับครับช่วงแรกๆเนี่ยจะ4ปีแรกตั้งแต่เปิดมาจะเป็นบราซิเลียนซัมบ้าคาร์นิวัลครับแต่รอบนี้หมอเขาบอกเป็นแบบโหนักกีฬาฝีมือจัดจ้านมากใช่ครับเป็นชาวสเปนครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมชื่อคุณสันโตสครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปฟังลีลาการเล่นกีตาร์ของคุณสันโตสนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะรับจะเป็นกีตาร์ลิสต์สันโตสจระเข้ถ้าเกิดเราไม่รับเราต้องทำแบบนี้เหรอไม่รับก็บอกว่าสีแดงครับวางครับไม่รับครับสีแดงว่าจะเป็นอย่างอื่นแทนก็บอกได้เลยครับก็คือพนักงานเราจะวนมาเสิร์ฟ15ชนิดจะเสิร์ฟทุกอย่างครับแล้วแต่ลูกค้าจะรับหรือไม่รับบอกได้ถ้าเกิดว่าเรากำลังทานอยู่เนี่ยไม่อยากให้พนักงานรบกวนครับเพราะความเป็นแป้งสีแดงออโตเมติกเลยครับพนักงานจะไม่ยุ่งจะไม่ทานครับอันนี้คือวิธีการสั่งการทานครับก็ต้องขอขอบคุณเชฟครับผู้จัดการครับขอบคุณมากครับมาแนะนำอาหารสิ่งดีๆให้กับผู้ชมมีทางเลือกรับประทานนะครับในประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวแม้แต่เรื่องของอาหารก็มีมากมายไม่ต้องไปต่างประเทศครับมาเที่ยวที่พัทยาชลบุรีครับสบาย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 ขอบคุณครับ especially for Channel 5 thank you